สาวไทยเจอสาวไทยครับแหมไม่ค่อยได้ดูกันบ่อยๆครับแบบนี้ครับนี่คือหงส์ตะวันสิทธิ์ป่ามิตรครับสาวจากอุดรครับก้าวขึ้นเวทีมาครับพร้อมกับสุดสูง172ซมครับอายุ24ปีครับแหมสาวหล่อแข้งซ้ายครับถือว่าหน้าตาคมคำใช้ได้เลยครับ She is 22 years of age stands 168 centimeters tall with a fight record of 30 fights 21 wins from Bangkok Thailand please give it up for Dok Mai Pa Fairtex สาวหล่อจากกทม.ครับดอกไม้ป่า Fairtex รายนี้อาวุธหนักแรงครับนักกีฬาทีมชาติซะด้วยวัย22ปีสูง168ซินติเมตรนี่ครับมาเทียบกันสัดส่วนครับ168กับ172ครับหงตะวันสูงกว่านิดหน่อยครับอายุนี่ดอกไม้ป่า22หงตะวัน24ครับประสบการณ์ใกล้เคียงครับแม่ของหายากครับมวยซ้ายกับมวยซ้ายแล้วเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงครับโอ้ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆครับเซาเผาทั้งคู่ครับหงตะวันยังดูมาเรื่อยๆครับไม่ได้รีบเร่งอะไรครับดอกไม้ป่านี่ดูเหมือนว่าจะรีบเร่งในการบุกจู่โจมครับกำลังหาช่องทางสาดแข้งซ้ายไปนะแล้วก็เป็นประเภทสาวหล่อทั้งคู่ด้วยครับหล่อแบบกทม.กับหล่อแบบอีสานครับขยับออกซ้ายยังไม่ออกนะครับแม่จะกระโดดต่อยครับหงตะวันโอ้แม่ขาลอดออกไปนอกเชือกครับแอบตามประลองวงในครับยังไม่มีอะไรถ้าพูดในแบบประสบการณ์3ยกนี่ดอกไม้ป่าอาจจะเหนือกว่าครับโอ้กึ่งแข้งกึ่งขาซ้ายครับรัดวงในครับก็ยังเป็นช่วงการทักทายครับพิสูจน์กลิ่นตัวกันอยู่ครับโอ้โห1 2โอ้โหแข้งซ้ายครับมาแล้วครับแบบโหดๆครับตะวันก็ยังใจเย็นอยู่ครับนี่ครับแหมคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับโหแล้วเตะแบบเอาแข้งลงครับเสียงเบาครับแต่มันดังตึบครับดอกไม้ป่าขยโยเข้าไปอ้อหลุดครับไม่มีอะไรครับดอกไม้ป่าก็ยังไม่รีบเข้าใกล้ครับวงในป้ายหน้าคู่นี้นี่ชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันเลยครับก็เหมือนส่องกระจกเลยครับแหมซ้ายกับซ้ายครับยังมีรอยยิ้มอยู่ครับดอกไม้ป่าครับโอ้ยหมัดครับผมต้องรีบก่อนเลยครับผมตะวันโดนหมัดซ้ายของดอกไม้ป่าเข้าไปครับโอ้ถอยกรูดครับแต่ไต่แล้วพับคาไว้เลยครับขยับเข้าไปครับดอกไม้ป่าครับตัวมันพยายามจะเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับแต่หลุดไปครับอุ้ยโดนหมัดครับโอ้ยแม่มีหน้าหันครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับดอกไม้ป่าครับแม่ดอกไม้นี่พิษทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ตัวมันต้องระวังให้ดีครับอยู่ช่วงปลายยกแล้วครับโอ้โหเจอหมัดเอามีอาการครับโอ้โหลูกนี้น่าจะไต่ก้านคอร่วงเลยครับโอ้โหมาแต่ละทีนี่หนักๆทั้งนั้นนะครับของดอกไม้ป่าครับโอ้น้องพีชครับกรรมการสาวครับสุภัทราเข็มทองคำต้องนับครับถึง8ครับโอ้ยระฆังมาถูกเวลาครับโอ้โหเกือบไปครับนี่ครับคนนี้ครับดุจริงๆครับสาวกทม.ครับส่วนนี้สาวอีสานครับดูภาพช้าครับแหมในช่วงปลายยกไปเสื่องๆเลยครับเลยเจออาวุธเด็ดของดอกไม้ป่าครับนี่ครับลูกหนักลูกโหดของดอกไม้ป่าครับเห็นได้ชัดครับว่าอาวุธนี่รุนแรงกว่านี่ครับไล่ต่อยนี้เริ่มจะมีอาการครับต้องกอดนะครับหงตะวันและจูบซ้ายครับแล้วก็พายุหมัดมาครับรีบกอดต่อยซ้ายเต็มๆครับนี่ครับซึมเลยครับ
โอ้โหแล้วก็ก้านคอครับตามด้วยหมัดซ้ายช้าๆครับนี่ต่อยซ้ายขวาลำตัวซ้ายแล้วก็ก้านคอครับโดนบริเวณปลายคางครับโอ้โหน่าจะไปตั้งแต่เท้าแล้วล่ะครับดูอีกทีครับหมัดซ้ายครับโอ้โหแล้วก็ก้านคอแล้วก็ตามด้วยหมัดเบาๆครับโอ้ไม่มึนก็ใกล้เคียงครับแบบนี้โชคดีครับที่เป็นช่วงปลายยกครับต้องดูต่อครับหงส์ตะวันจะมายังไงครับยก2จะแก้เกมอย่างไรครับเปิดตัวสู้แล้วล่ะครับต้องคึกคักหน่อยนะครับหงส์ตะวันดอกไม้ป่าตอนนี้มั่นใจเลยครับโอ้โหมาเลยครับแข้งซ้ายไต่สูงครับโอ้ยพังหัวหัวสู้ครับหงส์ตะวันโอ้ดอกไม้ป่านี่แกบแม่เตะล่างให้พะวงก่อนครับแล้วค่อยขึ้นบนครับดูครับโอ้ต้องระวังให้ดีครับหงส์ตะวันรวบไปก่อนเห็นบรรยากาศนี้ต้องกอดทันทีเลยครับผมตะวันเตะล่างครับแม่หยาดข้างบนหยาดกาดตกนะครับผมตะวันครับแม่เตือนมาแล้วหลายทีครับขยับเข้าหาเลยครับดอกไม้ป่าครับปั้นใจเลยครับโอ้โหเตะซ้ายเตะสูงนี่ยังไม่โดนนะครับน่ากลัวครับเนี่ยครับแกเตะล่างให้พะวงก่อนครับแล้วค่อยขึ้นบนครับเอาหันเลี้ยงขวาเอาเจอก้านคอครับโอ้โหร่วงเลยครับโอ้โหจะลุกไหวไหมครับโอ้แม่สุภตาก็ค่อยๆนับหงตะวันค่อยๆพาตัวขึ้นมาอาการไม่ดีครับโอ้ลุกขึ้นมาแล้วยังโซซัสโซเซครับแล้วก็โอ้ถือว่าน้องพีนี่ตัดสินใจได้ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูช้าๆชัดๆอีกทีครับโอ้สวยงามจริงครับแข้งของดอกไม้ป่าดูนี่จังหวะแรกครับแหมยังพงกหัวสู้ครับดูครับนี่แข้งแรกนะครับสัญญาณเตือนมาครับแล้วจากนั้นสัญญาณเตือนก็มาเรื่อยๆครับนี่ครับเฉียวศีรษะไปแล้วนี่ครับจุดจบอยู่ตรงนี้ครับดูช้าๆครับโอ้โหกาดตกครับเจอสิครับแบบนี้ครับแข้งซ้ายเต็มๆเหมือนเตะลูกโทษเลยครับยืนนิ่งๆนี่ครับแม่โซซัสโซเซแล้วก็ปาบเขาเต็มๆครับโอ้สวยสดงดงามจริงครับแข้งนี้ของดอกไม้ป่าดูกันอีกมุมครับรับเต็มๆถึงกับหลับเลยครับแม่สตินี่หายไปวูบเลยครับดูครับไม่น่าจะต่ำกว่า3วินาทีครับแล้วจากนั้นค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาครับโอ้แต่ดูจากอาการแล้วไม่ไหวครับต้องโบกครับ Please give it up for our winner knockout round number 2 from the red corner แล้วก็เป็นสาวจากเมืองกรุงครับดอกไม้ป่าแฟร์เทคครับโอ้หวดก้านคอเอาชนะไปได้แบบสวยสดงดงามในยกที่2ครับ